สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูนะคะก็ได้กลายร่างให้ทายสิว่าครูแต่งตัวเป็นอะไรวันนี้คุณครูก็แต่งตัวเป็นเจ้าชายนั่นเองฮะเจ้าชายเหรอคะทำไมเจ้าชายมันถึงมีอะไรอ่ะมงกุฎอยู่ข้างบนหัวนั่นนะสิตกลงมงกุฎบนหัวก็ต้องเป็นกษัตริย์แล้วนะสิก็ต้องเป็นราชาแล้วถูกไหมทำไมถึงเป็นเจ้าชายเจ้าชายต้องไม่มีมงกุฎถูกไหมฉันก็ว่างั้นแหละเอาเป็นว่ามงกุฎหรือจะไม่มีมงกุฎก็ไม่สำคัญนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้คุณครูมีประเด็นน่ารักน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆมาฝากก็คือว่าในสิ้นปีนี้ทางโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมแบบทุกปีเลยก็คือการเล่นแสดงละครประจำปีนั่นเองเย้การเล่นแสดงละครนะตื่นเต้นชะมัดเลยใช่แล้วจ้ะและธีมปีนี้นะจ๊ะก็น่ารักมากๆเลยเพราะมันเป็นธีมเจ้าหญิงเจ้าชายดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆคนไหนสนใจก็หลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาหาคุณครูได้นะคะมากรอกใบสมัครแล้วเรามาคัดเลือกนักแสดงกันเดฟฉันรู้สึกว่าฉันอยากไปแสดงละครจังเลยอ่ะนายคิดว่าไงฉันก็ว่าเป็นความคิดที่ดีนะฉันเนี่ยเหมาะสุดๆเลยเพราะฉันนะเล่นละครสัตว์ก็เล่นมาแล้วดูสิละครเวทีทำไมจะเล่นไม่ได้นี่ฉันตีลังกาก็ได้นะโอ้ยนี่แฟนเธอเนี่ยนะเล่นเป็นอยู่ท่าเดียวแล้วไงเอะอะก็ตีลังกาเอะอะก็ตีลังกาเอาหน้าเบียร์อย่าว่าเดฟไปเลยนะฉันแค่หมั่นไส้นิดนึงเท่านั้นแหละอ่ะเธอหมั่นไส้ก็เพราะว่าเธอตีลังกาไม่ได้สินะโอ้ยนี่นายพูดอะไรน่ะเอาเป็นว่าเอ้ยพวกเธอจะไปแคสตัวละครกันหรือเปล่านะพวกเราก็คิดว่าน่าจะไปนะจ๊ะแล้วเธอไปไหมน่ะฉันก็ยังคิดดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยเจอกันหลังเลิกเรียนแล้วกันนะจ๊ะได้จ้ะคุณครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูอ้าวสวัสดีจ้าเด็กๆตกลงจะมาลงชื่อร่วมเป็นนักแสดงกันหรอจ๊ะใช่แล้วค่ะหนูอยากจะเล่นเป็นเจ้าหญิงมากๆเลยส่วนผมก็อยากจะเล่นเป็นเจ้าชายมาเลยฮะดีเลยตอนนี้ก็มากัน2คนเองนะถ้ามาแค่2คนเนี่ยครูจะให้เล่นไปเลยนะเจ้าชายกับเจ้าหญิงแต่เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนั่นไงเหมือนจะมีเด็กคนอื่นมาเพิ่มฮะอุ้ยตายแล้วไม่เป็นไรหรอกนะเราเป็นละครใหญ่ยักษ์นะยังไงก็มีบทละครให้ทุกคนได้แสดงอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงดูสิมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวนะจ๊ะเด็กๆมากันทุกคนเลยนะคุณครูคะหนูอยากจะเล่นละครถ้าหนูเล่นหนูขอเล่นเป็นเจ้าหญิงได้ไหมคะอ่ะนั่นไม่ได้นะนี่ฮันนานี่นะอ้าวนี่จอนนายมาเขาด้วยเหรอใช่ใช่โอ้ยฉันถ้าเธอเล่นเป็นเจ้าหญิงขอเล่นเป็นเจ้าชายแล้วกันนะนี่สองคนนี้คุยอะไรกันนะฉันเป็นแฟนฮันน่านะทำไมนายพูดจาอย่างนี้เนี่ยอย่าเพิ่งคุยกันละกันดูท่าละจะมีการเถียงเรื่องการแสดงว่าบทละครจะตกไปเป็นของใครเนาะมีใครอยากเล่นเป็นเจ้าหญิงบ้างเดี๋ยวยังไงบอกคุณครูหน่อยสิหนูอยากเล่นเป็นเจ้าหญิงมากๆเลยค่ะถ้าหนูเล่นเป็นเจ้าหญิงหนูขอเล่นคู่กับเดฟนะคะโอ้ยโอ้อย่างนี้มันไม่แฟร์เลยนะคะคุณครูผมว่าเราต้องมาโหวตกันแล้วแหละผมอยากเป็นใครอยากเป็นเจ้าชายยกมือขึ้นส่วนใครอยากเป็นเจ้าหญิงล่ะยกมือขึ้นอ้าวแย่แล้วดูสิยกมือกันให้เต็มเลยทุกคนผู้หญิงทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงคุณครูจะทำยังไงดีล่ะทีนี้โอ้เด็กผู้ชายทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้าชายคิดไม่ออกเราจะหาวิธีทางออกในการเลือกเจ้าหญิงเจ้าชายยังไงดีนะหนูว่าเรามาแคสกันดีไหมคะเป็นความคิดที่ดีนะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็มาลองดูกันเราก็ต้องจำบทละครแล้วก็มาเล่นให้คุณครูดูกันน่าจะสะดวกดีนะคะได้เลยอันนี้ก็เป็นบทละครนะจ๊ะที่มีอยู่หรือยังไงทุกคนก็เตรียมไปท่องกันละกันเนาะแล้วยังไงมาเจอคุณครูแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นเป็นตัวละครนี้เป็นความคิดที่ไม่เลวแฮนน่าใช่ใช่ฉันว่าเรารีบไปหยิบไอตัวสคริปต์มาท่องกันเถอะคุณครูให้แจกจ่ายไปแล้วทุกคนนะจ๊ะยังไงกลับไปทำการบ้านมาด้วยนะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเด็กนักเรียนทุกคนขอให้โชคดีนะจ๊ะน่าตื่นเต้นขนาดเลยแฮะฉันนะต้องรีบกลับบ้านไปซ้อมก่อนเลยเอ้ยเดฟฉันว่าถ้าอย่างเงี้ยนายมาซ้อมที่บ้านฉันไหมล่ะเนี่ยเราจะได้แบบว่าฝึกกันถนัดถนัดไงดีจังเลยก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้เป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิง
เล่นคู่กันมีนะสวีทก็ไม่มีเลย